โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกราวเด็ดอีกเช่นเคยนะอย่างที่บอกกันไว้จากพาร์ทที่แล้วหรือว่า EP ก่อนๆเนี่ยเรานะครับจะมาตามหาเครื่องรางของบอสทั้งหลายนะครับเอออะไรวะรู้สึกมีตัวอะไรอยู่แถวๆนี้แต่เรามองไม่เห็นนะ นั่นไงมันอยู่ข้างล่างบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นไปทางรังของราชินีตัวต่อก็จะมีตัวต่องานโดนตัวต่อพวกนี้เฝ้าอยู่ทำไมพึ่งมันมาอยู่ในนี้ได้วะแปลกขออนุญาตเก็บหยดเปรี้ยวกันแล้วกันอย่างนั้นไหนๆก็มาละเก็บไปเลย เก็บแบบง่ายๆครับทั้ง2อันเอาแล้วเพื่อนต่องานมองไม่เห็นผมด้วยกระโดดไปแล้วจังหวะนี้อึ๊บถึงแล้วทุกคนโอเคครับยินดีต้อนรับก็สู่รังเจ้าราชินีต่อและที่อัญเชิญก็อยู่ตรงนั้นนั่นเองไม่ใกล้ไม่ไกลเฮ้สวัสดีนายจำฉันได้เปล่า EP กันก่อนนะครับผมได้ทำการรู้ศพจากไอ้นายเนี่ยทำไมตามันเหมือนส่องกล้องทางไกลหรือมีอะไรปักอยู่ด้วยอ๋อไม่ใช่กล้องนะครับน่าจะเป็นลายของตัวต่อที่โดนต่อยอ่ะมันโดนต่อยตายเว้ยมาเรามาเปลี่ยนสถานะกายพันธุ์กันนิดหน่อยเอาเลิกจ้างออก Come on baby แล้วก็เปลี่ยนจากไฟเป็นโล่นะครับเทสก่อนมันมาแล้วทุกคนสวัสดีราชินีเอ้ยมันมามันก็โอ้โหระเบิดเลยจ้าหูยถ้าเกิดเราโดนระเบิดเนี้ยเราก็ติดผิดนะมันยังไม่ทันต่อยเราเลยอ่ะนี่ต่อยอ่ะมันเสียดายตรงที่ว่าราชินีตัวต่อเนี่ยมันบินอยู่สูงครับมันไม่ค่อยลงมาต่ำสักเท่าไหร่นาทีอย่าบอกนะมันเรียกพวกต่องานออกมาโดนตัวต่อโดนตัวต่อเวลามันมาเนี่ยมันก็จะฮิวราชินีด้วยนะครับต้องฆ่าโดนตัวต่อเป็นดับแรกระหว่างนี้ขออนุญาตใส่เลยอู้แทบไม่ยุบเลยว่ะมานี้อย่างนั้นอ่ะมาที่ใกล้เฮ้ยแต่ว่าเราลืมใส่เครื่องรางหมากฝรั่งนี่ใส่ก่อนเลยอุ้ยอุ้ยโดนลุงต่อยโอ้แอบ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยติดพิษรัวๆไม่ไหวนะอย่างนี้มานี่เลยมานี่ลงมานี่ลงมารับกรรมอุ้ยโดนต่อยยังไงดีอย่างนี้เราก็โดนพิษรัวๆนะเฮ้ยเราได้เครื่องประดับเลยเห็นไหมทุกคนเครื่องล้างจากหมากฝรั่งยังไม่ถึงตัวเลยตัวนี้ยังไม่ตายเลยครับได้แล้วทำไมตานี้มันจบเลยจังใน EP ที่แล้วตะกะแตเราตีแทบตายเราไม่ได้อันนี้คือ EP นี้เราโชคดีมากสงสัยวันนี้ต้องไปซื้อหวยแล้วล่ะเครื่องล้างทำงานไงแล้วก็บวกกับสเตตัสที่เราใส่ด้วยอย่างน้อยเราก็ต้องล่าเอาหัวราชินีตัวต่อกลับบ้านให้ได้เพื่อไปสั่งเวยเจ้าบรูทมาเธอแบบติดเชื้อฉันจะไม่ยอมแกหรอกนะอู้ทิมหน้าอันนี้มันเรียกเจ้าตัวต่องานออกมาอีกแล้วครับทุกคนมันก็จะมาฮิวตัวต่อด้วยต้องฆ่ามันให้ตายก่อนเดี๋ยวถ้าเราฆ่าราชินีตัวต่อตายมันก็จะตายไปด้วยนั่นแหละตายไปซะอ้าวอ๋อนึกว่าเก็บไม่ได้ถ้าเก็บไม่ได้ดิกูร้องไห้เราได้เครื่องรางมา2อันเลยทำไมมันง่ายขนาดนี้วะเห็นไหมคูณ2แสดงว่าเราต้องมี2อัน1อัน2อันเฮ้ยตัวเดียวเราได้เครื่องราง2อันครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรสิ่งที่เราต้องการได้ก็คือ1เครื่องราง2หัวของราชินีตัวต่อคือชิ้นนี้นะครับซึ่งชิ้นนี้นะผมจะเอาไปคราฟเป็นในส่วนของอาหารที่จะอัญเชิญเจ้าบรูทมาเธอร์แบบติดเชื้อมันชื่อว่าแซนวิชขึ้นลาเห็นไหมมันต้องใช้หัวตะกะแตนนี้เราก็พอมีนะครับแล้วก็หัวตัวต่อเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญเลยโอเคเราต้องฟาร์มราชินีจนกว่าอาหารที่เราเนี่ยเตรียมมาจะหมดเลยนะฮะประมาณกี่อัน1 2 3 4 5 5อันครับทุกคน
เอ้ยตัวต่ออยากให้คุณไปนี่หมายความว่ายังไงไปตีราชินีมึงมากเกินไปเหรอเพื่อนไม่รู้นะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรแต่ที่รู้ๆผมได้ตัวหัวตัวต่อมา3อันแล้วอยากจะได้สัก5อันนะครับหวังว่าจะอยู่ถึงดูเลือดของเราดิน้อยนึงกระจึงนึงมีอะไรที่กินแล้วเลือดเพิ่มไหมนะนี่ไงนี่ไงฟื้นฟูทีละน้อยต้องกินโอ้โหเรียบร้อยนี่ได้ยาวๆลงมาอีกรอบไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยต่อไปตดวันนี้อย่าเรียกลุงน้องนะโอ้ยโอ้ยไปตดอีกครับโอ้ยโอ้ยเอาตดอีกก็โดนพิษด้วยนะไม่ไปซะสังเกตนะครับมีดผมเนี่ยจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเน้นเกี่ยวกับการเผาผ่านทั้งพิษทั้งอะไรเต้ไปหมดสเตตัสสังเกตดูดีๆวันนี้ตายไปซะลูกน้องมึงตายแล้วครับเหลือแต่ลูกพี่คอมอนเบบี้ตายซะไอ้เบนราชินีดอกมันไม่สักทีเถอะขอหัวนะหลายๆครั้งนะผมแทบไม่จะไม่ได้หัวของมันเลยอะโอเคได้แค่หัวเดียวเองอยากได้ครั้งละ2ถึง3หัวมั่งเป็นไรตอนนี้เรามีอยู่4หัว5 6น่าจะ6หัวโอเคอีก2ครั้งแค่นี้ก็น่าจะจบแล้วล่ะมาแบบนี้งานเร่งมาใกล้ๆหน่อยครับบอกอยู่มาใกล้ๆดีไม่ถึงไม่ถึงลงมาได้แล้วมาแล้วโอเครู้สึกว่าลงอย่างนี้โอเคเลยนะคิวก็ไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าพิษของเราเนี่ยแรงกว่านี่ตายตายแม่มันตายไปแล้วครับขอหัวสัก2หัวได้ไหมเราจะมีโอกาสได้หัว2หัวไหมอะไม่ได้ได้แค่หัวเดียวเย้นะบล็อกได้นะน้องนะตายเถอะรีบตายเถอะไม่เรียกมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองปล่อยให้มันฮิวกับบวกกับพิษนะครับจะไม่ตีแล้วกันตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายลองดูนะครับว่ามันจะฮิวสู้กับพิษเราได้หรือเปล่าเห็นไทรักฮิวบนหัวนั่นไหมจะดูว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าแต่นี่มา2ตัวนะครับมาฮิวช่วยกันไหวแววไรชินีจะตายแล้วหนาไรชินีมึงตายมึงก็ตายหนาหิวสู้ได้แววอุ้ยกูโดนรัวๆเลยโอ้ยตายละไรชินีมาใกล้ตายแล้วทุกคนหิวเปล่าล่วงเอ้ยอย่าบอกหิวเฮ้ยมันหิวขนาดหมดหลอดแล้วมันยังหิวอีกเหรอ3ตัวเลยอะเฮ้ยมันหิวไรชินีตัวต่อขอแจนึงแล้วกันโอเคปล่อยมันฮีไว้ตายแบบทรมานที่สุดตัวสุดท้ายว่าไงสามฮีลแล้วดูมันฮีลดูได้เปล่าตายนะผมว่าน่าจะตายนะถ้ามันไม่ฮีลอีกอะมึงมัวแต่ตอดกูราชินีมึงตายนะราชินีมึงร่วงนะดูมันเพิ่มมาทีละนิดทีละนิดเฮ้ยถ้าเราไม่ตีเนี่ยคือมันไม่ตายเลยอะมันฮีลได้เรื่อยอะขอปิดฉากแล้วกันโอ้โหมันฮิวช่วยกันฮิวมันช่วยกันฮิวใหญ่เลยมันกลัวราชินีมันตายโอ้ยผมน่าจะตายมั้ยเนี่ยไม่ไหวแล้วสงสัยต้องกำจัดสักตัวนึงหรือเปล่ามาปิดตำนานราชินีมึงเลยแล้วกันขออนุญาตไม่ไหวงั้นถ้ารู้อยู่ไปคงตายอ่ะไม่ไหวจริงๆโอเคตายตัวสุดท้ายปริงโอเคงั้นสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อยากจะชม EP ต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเอาล่ะบ๊ายบาย